สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะกับเกมเดอะแบทเทิลแคทส์นะครับเรานะก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับสำหรับ Into the Future นะครับด่านหัวหน้านะครับซึ่งมีตัวเจ้าคลีวันนะครับมานะครับผมก็เซ็งนะเซ็งมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราช่วงนี้ผมทำอะไรนะผมก็จะบอกว่าผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเก็บทรัชเชอร์นะรถสมบัติไม่ครบให้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้หมดใกล้ครบแล้วเนี่ยใกล้ครบแล้วเลยสองเหลือแค่อันนี้อันเดียวนะที่ยังไม่มีนะนอกนั้นมีหมดแล้วเฮ้ยเสียงคล้ายโอเคนะครับ นอกนั้นก็มีหมดแล้วเหลือแต่บราซิลเลยไม่มีนะครับจมูนเท่านั้นแหละนะครับ อันอื่นก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ บราซิลสำคัญยังไงนะเพราะว่ามันมีเพิ่มตรงนี้นะซึ่งเป็นบราซิลนะไอ้บ้าอันสุดท้ายนะครับนั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็วันนี้ผมจะไม่เล่น Into the Future นะครับผมจะไปเล่นอย่างอื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยว Future เดี๋ยวผมเก็บทุกอย่างให้ได้ครบก่อนนะแล้วผมจะมาลุยกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไป เปิดแคทแคปซูลนะหลังจากนั้นก็ตามด้วยไอ้มันมีเปิดกัชชา Summer Girls นะครับ ผมบอกนะมันคืออะไรครับ Summer Girls นะครับ Summer คือหน้าร้อนนะครับ Girl ก็คือแบบเป็นหญิงสาวอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับ ไปดูแป๊บนึงนะก็มันจะมี2อันนะครับแรกคือวาจิรานะวาจิราเป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนะเนี่ยเซงโกคุเซนโกคุวอกอดนะประมาณนั้นแต่ผมไม่มี 1,500 นะผมไม่ไหวนะเยอะเกินนะแต่ผมจะเปิดซัมเมอร์กิร์ลส์นะครับแน่นอนนะเพราะว่าซัมเมอร์กิร์ลส์นี่น่ารักนะครับ นั่นคือเหตุผลนะที่ผมต้องเปิดซัมเมอร์กิร์ลส์นะ Girls of Summer นะครับนั่นเองนะครับก็มีอูเบอร์แลร์อยู่2ตัวนะมีอุบัติเหตุกี่ตัวไม่บอกหนึ่งเลยแค่หนึ่งวันเองวาจิล่าหลายเขาเปิดอันนี้นะไม่สน ผมอยากได้ผมจะได้สาวๆนะมานะแต่จริงไม่ใช่หรอกนะครับก็อยากไปเปิดหลายอันแหละนะจริงโอเคนะครับไปเปิดแคปซูลแมชชีนกันต่อนะเปิดให้ครบก่อนนะผมก็สะสมไว้นะครับเมื่อได้ทำไรอะไรสะสมอย่างเดียวนะได้ไรโอเคได้พวกนี้เลยดีนะผมชอบแต่ไม่รู้มีเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจสะสมไว้เป็นอาชีพอะคิดดูแล้วกันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อันนี้นะไม่ต้องการนะต้องการมัสเซิลนะตัวแรกสุดเบสิกนี้เต็มแล้วหรือเปล่าครับเร็ว30แล้วนะตอนนี้มาโชว์เรา The Cat Involves นะครับโมฮอคแล้วนะครับเป็นโมฮอคแล้วเรานะครับมันเปลี่ยนล่าอัตโนมัติแล้วเนี่ยนึกว่าตัวต้องไปอัพเอิบอะไรซะก่อนนะแบบนี้ก็ดีเลยนะคิดมากสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปก็ไปเปิด Summer Girl สิ่งต่อนะครับดีนะวันนี้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับมาต่อไปก็ไปเปิดซัมเมอร์กรอลส์กันนะครับเราการมาโตโต้ยังไม่เสร็จไปดูมาโตโต้โอ้เสร็จแล้วครับช่วงนี้มันก็จะมีฟังก์ชันใหม่มานะสำหรับต่อโตโต้นะก็คือสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับกดวอลโรฟนะครับแป๊บหนึ่งต้องไปดูทำ developer option แป๊บนึงไหนวะ show touch นะครับก็ไป wall rope นะก็ชอบชุดไหนนะผมชอบชุดนี้ที่สุดนะกับชุดไหนวะชุดนี้นะก็ชอบชุดธรรมดานี่แหละเอาเนี้ยกันนะครับแล้วก็มีโรคอนะมันก็จะเรียงแถวกันง่าโคตรดีนะครับแต่มันได้แค่10ตัวนะนะเซ็งเลยนะช่วงนี้จะมีอีเวนต์นะอีเวนต์อันล็อกนะก็คือไอ้นี่นะ Harvest XP นะ Easy นะผมลองแล้วนะครับกากมากนะผมไปเอาธรรมดาดีกว่านะเอาไปด่านธรรมดาดีกว่านะได้ XP น้อยมากนะผมเอาของดีกว่านะ XP หาทีเอาแป๊บเดียวก็ได้นะ12,000นะเร็วนะ
โอเคครับเราวันนี้ก็พร้อมแล้วครับช่วงนี้ผมก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่าผมได้ไอ้แรแคทแคปซูลไอ้กัชชาคูปองมาจากไหนครับอันนึงนะที่ผมได้มาก็คือพอแรง800มันจะได้ตัวหนึ่งนะถูกปะอีกอันนึงก็มันก็ได้เข้าล็อกอินนี่แหละได้2ครั้งนะครับก็อยู่ดีก็ได้นะงงกันไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวผมก็จะรอให้ได้แรง900ก่อนนะผมค่อยไปลุยเทอร์ฟิวเจอร์คลีวันนะหน้าใหญ่นั่นเองที่อยู่ที่ดวงจันทร์นั่นเองนะเจ้าคลีวันนะโอเคนะครับก็เพราะอะไรนะเพราะว่าเราจะสามารถอัปเกรดแรแคทของผมให้ได้ได้เร็ว25ให้ได้นะประมาณนั้นแหละครับไหนก็ดีเราก็ไปดูไปเปิดกันนะซัมเมอร์กอลส์นะครับเรานะครับถูกมาได้ตัวดีๆนะขอให้ได้สาวสวยๆนะครับสาวน่ารักน่ารักมานะครับโดยเฉพาะเจ้ามิดซัมเมอร์แรบบิทเจ้ากระต่ายนะครับเจ้ากระต่ายหน้าร้อนนี้นะแล้วก็ทอปิคอลคาริสานะครับคาริสาคือใครซูเปอร์เนเนโกะซันนี่เนเนโกะไปเลยไม่ต้องโทษละให้ได้กอรุสแล้วกันนะไอ้บ้าเอ้ยดูเป็นเกิร์ลส์นะซาลอนแคทนะซาลอนตัวใหม่ทำไมได้ซาลอนแคทเดี๋ยวเขาไปอ่านดูนะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรวะมันจะมีส่วนประกอบของผู้หญิงมาเยอะนะทั้งขาทั้งอะไรนะครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูนะซัมเมอร์เกิร์ลส์รอบนะครับอูเบอร์แกร็บพลีสบริการเลยวิชนะครับแม่งหมดนะครับเข้าไปดูกันเดี๋ยวพวกนี้เอามาทำอะไรนะครับอย่างน้อยก็ได้เอาไปอัพนะครับอัพแล้วมันจะเพิ่มแรงนะครับอย่างน้อยก็ยังได้แบบนั้นนะก็ยังดีโอเคครั้งนึงครั้งสุดท้ายผมไม่รู้เลยว่าผมจะหาแคทฟู้ดยังไงแค่ได้เยอะโอ้บ้าไปแล้วนะครับบวกแปะอะไรเนี่ยวิวแคทแมวล้อนะจะมาทำอะไรแมวล้อแถวนี้มาล้อเล่นแถวนี้ได้ยังไงแมวล้อไม่ได้เลยซัมเมอร์โกรสของเรานะครับแซงๆไปดูกันนะครับว่าตัวใหม่มีอะไรบ้างนะครับโอเคก็มีตัวแรกเลยครับคือวิวแคทครับเจ้าแมวล้อนะครับโอ้ massive damage against alien นะครับโอ้แบบนี้ดีมากเลยเนี่ยไปตี alien ชัดๆนะตัวนี้นะผมต้องลองใส่ต่อไปก็เป็นซาลอนนะซาลอนคือเนี่ยเห็นไหม work very well with sexy cat นะครับโอ้ตีไกลด้วยนะครับ has no limit when it comes to beauty care ไม่มีลิมิตนะสำหรับเมื่อมาถึงกับการทำให้ทำความสวยงามนั่นเองนะไปนึกไปอ่านวิวแคทตอนเมื่อกี้แมวรอนะทำอะไรได้นะGot tired of changing wheel of vehicles ครับก็เหนื่อยแล้วนะที่จะต้องมาเปลี่ยนล้อรถยนต์นะครับอะไรอย่างเงี้ย so become one instead ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในนั้นเลยแต่ก่อนเป็นแมวคนที่เปลี่ยนตัวที่เปลี่ยนล้อให้คนอื่นไงตอนนี้ก็เลยมาเป็นล้อซะเองนะ spin so fast it burns ครับก็หมุนอย่างรวดเร็วนะครับเร็วมากจนว่ามันปะทุเป็นไฟขึ้นมาลุกลามขึ้นมา massive damage โอ้ดีมากแมสซีดาเมจนี่น่าจะคูณ3ตีเอเลี่ยนคูณ3ดีมากเลยพอดีนะเอาไว้ตีคีวันนะครับเครียดมันเอาไปคีวันวิชแคทนะทำอะไรได้นะครับมิจิเกอร์แคทนะครับ that will rather be a magical girl than a witch นะครับก็เป็นแมวเวทมนต์นะครับแมวแม่มดแม่มดแมวที่อยากจะเป็น magical girl คือเป็นสาวน้อยสาวน้อยนักเวทนะครับแทนที่จะเป็นแม่มดแมวนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราวันนี้ไปทำอะไรกันนะครับเราหลังจากเราเปิดรอบนี้นะครับเราก็ไปกันที่ไอ้นี่แล้วกันนะครับไม่ค่อยได้เล่นนานนะครับสำหรับไอ้ Story of Legend ไอ้นี่ผมอยากได้มากไอ้ Guest Scraper เนี่ยอุรุรุนรูฟรูฟนะครับอุรุรุนนี่มันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องอนิเมะเรื่องหนึ่งครับชื่อจำไม่ได้แล้วขึ้นต้นด้วยยูทาอะไรสักอย่างยูโทยูทาอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้นะครับอะไรก็ดีนะครับเราเอาไปสตาร์ทกันเลยนะแล้วมีอะไรใหม่มั่งซัมเมอร์ไดอารี่ผมก็เล่นไปไกลแล้วนะแบ็กย่าบาร์บีคิวใกล้จบเรื่องวะ1,2,3,4,5,6ไรนะครับผมเล่นใกล้จบหลายอันมากนะครับที่จริงไอ้พวกนี้ผมน่าจะเล่นต่อNever Summer ขั้น2อ่ะถ้าไปดูกัน Never Summer ผมไล่เล่นไปครั้งไหนแล้วโอ้เพิ่งเล
เล่นไม่กี่ด่านเองบ็อกแคทอเวคอเวเคนอเวเคนนี่คือทำให้เป็น True Form นะหรือว่าเป็นขั้นสุดยอดนั่นเองนะครับสำหรับบ็อกแคทนะCat in a box นะครับก็เป็นตัวของ Cat in a box นะแล้วแต่มันจะมีมาเรื่อยๆนะพวกนี้นะก็เลยไม่ซีเรียสมากนะแต่ผมว่าตัวนี้ผมจะเล่น Summer Diary แล้วกันนะค่าเวลานะเก็บ EXP นั่นเองนะโอ้ Summer Cat ในสุดก็มอฮอคแล้วนะครับมีเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวอะไรไม่รู้นะมอฮอคไปมอฮอคครับเทขึ้นนิดนึงจากมาโชกลายเป็นมอฮอคแล้วเอาดีมาดีเดนกัดเดนโดนทีมแบบโดนไม่เป็นไรแล้วมอฮอคไปลุยลูกผมก็จะเก็บโอ้ตัวแดงเยอะเลยตัวแดงเพียบแบบนี้เอาทอไปลุยทอไปทุบหัวมันเอาใกล้เต็มแล้วแบบเดียวสบายสบายแล้วแบบนี้ไม่น่ายากมากแต่พลังฐาน 500,000 นะปกติฐานจะมีตัวแปะอะไรไม่รู้ออกมาผมต้องเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะหัวหน้ามันก็ถือว่าเก่งนะครับหน้าไอ้ตัวชั่วนี่แหละนะเขียบมากนะยิงไปโอ้ยิงไปก่อนนะฆ่าเวลานะมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังด้วยมันตีแรงมากไอ้ตัวนี้นะมันไม่ตีแรงหรอกมันตีรัวด้วยแรงด้วยหลายอย่างผสมกันไอ้อูเบอร์ผมกระเด็นแล้วไอ้ตัวนี้แหละตัวเดียวเลยแล้วก็แองเจอร์มาเพียบนะสู้ได้ไหมเนี่ยมันมีครั้งนึงที่ผมสู้ไม่ได้ผมเลยเลิกเล่นสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหกระเด็นหมดนะท่านโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ย2ตัวแล้วนะครับอีกไปหลีไม่ทันนะไม่ใช่อะไรโอ้โหเบอร์ผมจะตายแล้วเนี่ยเจอแองเจอร์นะครับโหเพียบเลยมากันตรึมมันตีถึงฐานแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้สู้ไม่ได้วะผมติดด่านนี้เองผมไหวผมทำอะไรฐานแตกแล้วโอ้โหว่าทำไมผมไม่ผ่านต่อไปนะครับติดด่านนี้เองบอสคือเจ้าตัวข้างหลังเนาะเมื่อกี้อยากต้องหาตัวตีตัวธรรมดาได้แรงๆเนี่ยก็ต้องเก็บมังกรไป 2-3 ครั้งนะใช้เวลานานนะค่อยสู้มันได้นะไม่เป็นไรนะครับเราไปเล่น Western Street ต่อนะครับโอ้ Western Street โอเคไม่เป็นไรมันนะ Cowboy Haven นะสำหรับด่าน Story of Legend นี้เราก็จะเจอตัวแปลกๆมากมายนะหลายตัวมากนะอ้าวหมูแดงอลิซาเบธมาเลยนะครับก็คือหมูแดงนี้มีสายเลือดของพระราชานะหรือว่าสายเลือดของราชวงศ์นั่นเองนะก็เลยมีมงกุฎเป็นคิงนะประมาณนั้นน่าใช่เพราะผมเจอหมูฟ้านะหมูเอเลี่ยนนั่นเองนะติดพิษเอเลี่ยนเรียบร้อยนะเจอหมูทุบนะครับจะมาอีกตัวการตัวแดงๆอ่อนๆนะตัวแดงนี่ถือว่าอ่อนมากนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าพอนี่มันถึกมันเก่งมากนะมันเตี้ยตุ๊บตับตุ๊บตับนะตัวแบบบิวแบบกระจายเห็นไหมแค่ไม่ถึงตัวก็ไปลุยได้แล้วก็เป็ดเห็นตัวแปลกๆมาเยอะนะที่ไม่เห็นในด่านแชปเตอร์ธรรมดานั่นเองเป็ดเก่งเว้ยมาเยอะนะครับมาเยอะเอาดีครับเป็นอาเกิดอะไรของมันเ
ที่สู้ได้นะน่าจะสู้ได้ไม่น่ามีปัญหามากตัวหนึ่งครับเป็ดมาแล้วเหรอแกตายหมดเป็ดเราใช้ตัวน้อยๆนะไปตีมันตัวใหญ่ๆเพิ่งเอามามากครับรัวนะนี่ตัวน้อยๆนี่ถ้าหลายๆตัวนี่มันก็ตีแรงนะมันแบบมันลุมเนี่ยลุมแบบสกัดมากโอ้โหเอฟเฟกต์แบบปุ๊บระเบิดออกมานะแต่ไม่น่าสู้ได้ครับตัวแดงๆนี่สู้ไม่ได้แน่นอนจะได้ไปเอาอารุณบูฟสักทีรั่วใช่ไหมได้มาทีละ4ก็ถือว่าโอเคได้เยอะแล้วก็ถ้าเล่นไปถึงสุดนะครับเราก็จะได้ตัวเราจะได้ทั้ง EXP นะครับทั้งแคทฟู้ด30ด้วยนะนี่สำคัญมากแคทฟู้ด30อู้อู้มาเลยอย่างเร็วตัวแดงจะสู้ได้ไงสู้ค่าได้หรือว่าจะมาสู้ได้เหรอมองออกไปตัวสบายนะครับหน้าแดงครับมันเขินครับมันก็เลยหน้าแดงครับแต่ตัวดำเดี๋ยวนี้หาตัวตีตัวดำไม่ได้เลยตัวดำตัวนี้โหดมากมันไม่ได้โหดที่ว่ามันพลังเยอะหรืออะไรนะมันโหดที่ว่ามันตีแรงนะมันวิ่งมาตีไวครับนั่นเองทำให้เราเนี่ยตายเยอะครับผมรออูเบอร์ก่อนครับไปว่ากันอามาเทลัสสิกของเราครับคือหัวหน้านะของตัวอามาเทลัสสิกมาแกลุยอ่ะ2ตัวมังกรครับพอตัวตีเลี้ยงแล้วตัวนึงเผื่อเอาไว้ครับเจอเอเลี่ยนแต่ไม่น่าเจอเอเลี่ยนแบบนี้ปกติจะไม่เจอเอเลี่ยนในด่านพวกนี้นะจิกไปมันตายดันไม่โดนครับโดนตีเดียวกระเด็นก่อนโอเคดูซิหัวหน้าจะเป็นตัวอะไรกระเด็นออกมาสองตัวชมผมเรียบร้อยครับอย่างรวดเร็วโอเคใหม่เพลงใหม่สบายครับเดียวชมป้าวโอเคไปต่อนะครับเวทเทิลสตรีทนะครับนี่ตัวอะไรมาบ้างโอ้เจอตัวแมตเตอร์นะแมตเตอร์นี่เซ็งมากนะเพราะว่ามันตัวตีเบานะมีคนว่าต้องใช้ตัวที่มันตีทรีนะตีเดียวตายนะแต่ว่าผมไม่อยากเอาโมในกลุ่มเข้าไม่จะแทนตัวไหนมันดีมันลบตัวอะไรพวกนี้นะเว้นตัวเอเลี่ยนที่ผมไม่ได้ใช้รอบโมฮอคไปเลยลูกผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าสมมติโมฮอคเราเลเวล30ไป20บวก10มันสามารถบวก11บวก12ได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าใครมีความรู้ก็บอกได้นะรอมาเทลัสสิจริง
ข้าไปเต็มที่พี่โอ้โหมันถึงเพียบครับมาเป็นฟู่โอ้ไม่โดนเซ็งตรงที่มันกำลังชาร์จจิงแต่เราไม่โดนมันดันกระเด็นไปก่อนแล้วก็เลยไม่โดนเซ็งครับหน้าสแตทไกลกว่านี้สักนิดหนึ่งนะก็ยังจะดีครับไม่มีตัวอะไรมาเลยนะโอ้ดันพวกนี้ได้ EXP เยอะดีว่ะเกือบ 50,000 อ่ะได้ทีนึงผมได้เยอะมากผมรู้สึกได้เลยว่ามันได้เยอะมากไปแล้วจะหมดแล้วเว้ยเร็วมากจะหมดแล้ว EXP เราเอ้ย Energy เราใกล้หมดแล้วปกติผมจะเล่นถึงอัพถึง 1,200 หรือสักเลเวล4นะครับแล้วเราก็จะใช้รอนะครับรอมีตัวสักตัวบอกตัวเดียวดูอีกแหลกเลยเว้ยว่าตัวนี้ใช้แค่ไอ้นี่ก็พอลุยโอ้ลืมไปน่าจะรอมาก่อนโอ้โหตีเดียวกระเด็นมันยิ่งตีไกลอยู่ไอ้ช้างตายเลย2ทีโอ้ใส่เล่นผิดละเล่นผิดจังหวะมากๆนะรอโอเวอร์ใหม่ดิโอเคไม่ต้องโอเวอร์หรอกมังกรนี่แหละมังกรดีกว่าน่าจะดีกว่ายังไม่รอแล้วเอาอีกตัวหนึ่งมาแฮกเกอร์แคทครับตีไกลดีนะครับโอ้ไม่โดนสักตัวบ้าจริงๆครับเซ็งตรงนี้แหละชาร์จตั้งนานบัตรไม่โดนสักตัวนะโอเคเอาไปพี่นั่นแหละโดนหรือเปล่าไม่รู้มันก็ต้องโดนบ้างหรอวะโอ้ทำไมช้างตัวเดียวมันฆ่ายากฆ่าเย็นจังเลยวะไม่ตัวชนบอกช้างมึงไปช้างตัวมันค่ายากขนาดนี้นะผมเจอช้างเอเลี่ยนหรือยังผมไม่แน่ใจมันยังไม่ยากขนาดนี้เลยมาตัวที่สองมาเลยของทัพข้ามาแล้วเราจะสู้ข้าได้หรือไม่โดนตีกันแน่เราไม่สนเว้ยยิงไปทีแพ้โอ้โหมันตีแรงช้ามันตีที่ HP เยอะนะมีแฮกเกอร์แคทแล้วตีอย่างไกลไม่น่ากลัวมากใกล้ถึงฐานแล้วพอจะถึงฐานไม่นานมากเต็มแล้ว
ตายมันเป็นไหมเนี่ยรอบเนี้ยตีไม่โดนได้ข่าวเนี่ยบางโมงบางตอนก็อยู่สักไกลนะจิกไปแล้วโอ้โหต้องมีชุด2ตัววูเบอร์ทั้งหลายโอ้ยโอ้ยมาเพียบเลยจิกไปแล้วมาแล้วกองกำลังเสริมมาเป็นรัศมีมาแล้วเอ้ยใครไปกดอะไรมือผมไปโดนข้างบนโทษทีตกใจหมดตุ้มแตกหัวจะแตกได้โอ้ร้อนแล้วเครียดเปิดแอร์ปกติผมจะเปิดแป๊บนึงแล้วก็ปิดประมาณนั้นด่างวะเนี่ย ทุกแผนที่ของStory of Legend จะมีแค่8ด่านครับเล่นจบจะได้แคทฟูดมา30 1 2 3 4 5เพื่ออันที่6เองอ่ะ Disappointed กะครับ Disappointed ก็คือแบบผิดหวังจังเลยกะนะก็คือการป้องกันครับการป้องกันที่ผิดหวังแกจะไปผิดหวังกับการป้องกันทำไมต้องรอมาดูมีเกิดอะไรขึ้นที่208ครับจะป้องกันปราสาทได้หรือไม่เจอลืมอ่านชื่อของด่านนะไม่ได้อ่านชื่อของด่านมานานละลืมเลยมัวแต่เล่นอยู่มันมากด่านนี้ก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายที่ผมจะเล่นแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะปกติผมจะเล่นจนถึงด่านสุดท้ายแหละครับมันก็มันจะได้ของไงเฮ้ยไม่มีตัวอะไรออกมาเลยมันแปลกมากส่งตัวเลยลองเชิงตีปุ๊บเนี่ยออกมาแน่ๆผมดูแล้วดูท่าดูทีแล้วมีตัวอะไรออกมาไหมผมเป็นเลนไปเอามาอะไรเอาอะไรตัวแปะอะไรไม่รู้กระเด็นไปไกลมากเลือกอมาเทลัสนะครับเพราะว่าอมาเทลัสมันตีไกลครับนั่นแหละคือที่สำคัญแล้วก็พลังเยอะด้วยนะโอ้โหแลบมันทำไมถึงวะขึ้นมาได้มันไกลนะยิงไปไม่ตายหรอต้องแลบตายแล้วโมเบอร์ตัวเดียวนี่แหละตัวแปะอะไรไม่รู้นะชมดครับกินมดนะตัวนี้ลิ้นซะยาวนะเจอลุงสกับเป็นไงจำได้ได้ยังว่าแกไปทำอะไรใครมาลุงต้องมีตัวอะไรออกมาแน่เลยผมไม่สนนะหน้าสู้ได้นะไม่น่ามีออกมาแล้วเลยดูรัวขนาดนี้นะครับยิงไปก่อนนะศพด่านนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยด่านนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะทุกคนนะที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ The Battle Cat นะกำลังมันอยู่นะตอนนี้ยังไม่สุดนะครับถ้าสุดเหมือนแบบ Line Ranger แล้วมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ตอนนี้ยังไม่สุดนะเป็นเหลือไกลนะครับสำหรับ Story of Legend นะครับผมได้ยินว่าตรงนี้ Story of Legend มีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยนะสำหรับตรงนี้นะแต่มันจะผ่านได้หรือเปล่าเรื่องของเรื่องก็ต้องอีกนานเลยครับเกมนี้นะโอเคนะก็เจอใหม่จริงๆครับในวันหน้านะครับกับผมกฤตติสันนั่นเองนะครับ See you again ครับ in the next video นะครับกับ The Battle Cats นะครับเมียวเมียวบ๊ายบายสวัสดีครับ